ยเด็กนี่ผมก็ไม่รู้แนวทางว่าจะเรียนอะไรดีเพราะว่าวิชาสามัญก็ไม่เก่งเหมือนเด็กทั่วไปแต่โชคดีที่ว่าชอบวาดรูปจบมัธยมแล้วผมก็ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องเงินนี่แหละผมก็หาทุนสอบก็สอบหลายที่นะสอบจุฬาสอบมช.แล้วก็ที่ม.รังสิตตอนแรกจะเลือกไปเรียนสาขาอินทีเรียเพราะว่าชื่อมันดูเท่ดีแต่ทีนี้คณบดีเขาบอกเห็นงานผมก็เฮ้ยจะเหมาะเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยปรึกษากับรุ่นพี่ก็เลยย้ายมาเรียนนิเทศศิลป์ที่นี่ตอนแรกเนี่ยทำลักษณะงานเป็นแนวอิลลัสเตอร์วาดภาพประกอบของให้เด็กพอจบโทรเสร็จแล้ว อาจารย์ที่นี่เขาก็เรียกมาเพราะว่าเขาเปิดสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตก็อยากจะได้คนมาสอนนอกจากงานอิลลัสเตอร์ผมก็รับเป็นฟรีแลนซ์พวกงานทำแอนิเมชันด้วยมันจะเพิ่มเติมก็คือการถ่ายทอดถึงสิ่งที่เราผ่านมาก่อนหรือประสบการณ์ของเราแต่สิ่งจุดร่วมก็คือสิ่งที่เราชอบเหมือนกันคือผมกับเด็กๆก็จะมีเรื่องที่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราศึกษาเรื่องที่เราชอบมันสนุกอ่ะสนุกไปด้วยกันแลกเปลี่ยนแล้วก็ต่อยอดพัฒนางานนะครับส่วนที่เสริมให้ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์เราทำเพราะว่าเราสนุกกับมันอย่างเช่นหัวข้อนี้มันน่าสนุกเราทำเต็มที่แล้วเราก็ส่งไปได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่น้อยอย่างน้อยที่สุดเราได้พัฒนาฝีมือได้ทบทวนวิชาของเราได้ลองอะไรบ้างลองผิดลองถูกคือตรงนี้ผมว่ามันจะสำคัญมากกว่าผมว่าถ้าเราพูดถึงแอนิเมเตอร์มันเป็นฟันเฟืองเล็กๆในธุรกิจขนาดใหญ่มันจะมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของผู้ใหญ่ซึ่งถ้าเราฟันเฟืองมันครบอ่ะมันจะรันไปได้ผมว่าพวกสื่อภาพยนตร์หรือแอนิเมชันถ้ามันถูกผลักดันให้ครบหลูมันสามารถไปได้แล้วมันสามารถจะดึงธุรกิจอย่างอื่นให้เป็นเงินได้ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมเตอร์หรือว่าเป็นนักวาดภาพประกอบถ้าเราชอบมันแล้วเราทำมันด้วยความหลงไหลความลงไหลนี่มันจะมากกว่าความชอบก็คือทำมันสุดๆอ่ะมันก็จะประสบความสำเร็จจุดเริ่มก็คือตอนมัธยมต้นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพมีครั้งหนึ่งคือผมได้ประทานของพระองค์บ้างก็คือเป็นหนังสือที่ชนะครั้งล่าสุดนี่แหละชื่อหนังสือคนนี้คือใครที่ดีใจคือพระองค์เห็นแล้วพระองค์ทรงแย้มพระสวนแล้วก็ทรงตัดว่าสวยสวยดีแค่พระองค์พูดอย่างนี้สิ่งที่เราเหนื่อยมาเราหายไปหมดเลย